สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเมทาโกรแจ้งไม่ได้กักตุนหมู 200,000 กิโลเป็นสินค้าคงคลังปกติแจ้งล่วงหน้าแล้วจากกรณีที่มีการรายงานข่าวการตรวจสอบบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาและพบว่ามีการเก็บรักษาเนื้อสุกรจากบริษัทเมทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมพัทลุงจำนวน 201,650 กิโลกรัมในห้องเย็นดังกล่าวนั้นล่าสุดบริษัทเมทาโกรจำกัดมหาชนได้ออกเอกสารคำชี้แจงว่าการจะเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัทเมทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมพัทลุงและสาขาในกลุ่มในบริษัทของห้องเย็นตามที่ระบุในรายงานข่าวเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติโดยปกติภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้าเพื่อสำรองสินค้ารองรับการจัดส่ง 5-7 วันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภคโดยครอบคลุมพื้นที่ส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า8จังหวัดทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรทั้งหมดที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่17มกราคม2565ที่ผ่านมาจำนวน 211,361 กิโลกรัมซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.ครั้งที่1/2565ที่ระบุให้ผู้เลี้ยงที่มีปริมาณการเลี้ยงเกิน500ตัวผู้ค้าส่งที่มีปริมาณเกิน500ตัวห้องเย็นที่มีการเก็บสต๊อกเกิน 5,000 กิโลกรัมขึ้นไปให้ดำเนินการแจ้งสต๊อกให้กรมการค้าภายในรับทราบรวมทั้งแจ้งราคาในทุก7วันโดยเริ่มวันที่10มกราคม2565เป็นต้นไปบริษัทขอยืนยันว่าการจัดการสต๊อกดังกล่าวเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติโดยปกติมีการกักเก็บสินค้าเป็นเวลานานเพื่อเป้าหมายด้านราคาที่สูงขึ้นแต่ประการใดบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือในการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐครอบคลุมถึงการจัดการสินค้าคงคลังและการรายงานแจ้งจำนวนสต๊อกตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดอย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอหิวาแอฟริกาในสุกรในปัจจุบันซึ่งส่งผลต่อปริมาณสุกรและระดับราคาที่เพิ่มขึ้นบริษัทตระหนักถึงความกังวลใจของผู้บริโภคต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงขอยกระดับมาตรการด้วยความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องโดยได้รับการรับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องครบถ้วนรวมถึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคโดยการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หมูปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรมให้กับประชาชนในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนโดยจัดจำหน่ายหมูสดในราคากิโลกรัมละ150บาทณจุดขายในโครงการ667แห่งทั่วประเทศเครือเบทาโกรยึดมั่นในเจตนารมณ์ทางธุรกิจที่ดีมีบรรษัทพิบาลพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนองค์กรต่างๆในฐานะบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อาหารสดและแปรรูปที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคอย่างยั่งยืนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ